สวัสดีค่ะโอปอได้ยินเสียงมิ้นไหมลูกได้ยินเสียงมิ้นนีเน่าะค่ะโอเคตอนนี้โอปอเข้ามาคนแรกเลยเดี๋ยวเรารอเพื่อนเรารอเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะวันนี้เราจะเรียนในเวิร์กบุ๊กเหมือนเดิมอยู่ที่หน้า70นะคะต่อจากคาบที่แล้วนะคะในคาบที่แล้วเราเรียนเรื่อง have something done ไปแล้วเนาะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเพิ่มเป็น have someone do something อีกเรื่องหนึ่งนะคะโอเคค่ะระหว่างนี้โอปอเห็นหน้าสไลด์ของวินไหมลูกเห็นหน้าสไลด์ไหมคะมันแชร์แล้วเนาะโอเคให้หนูลองอ่านทำความเข้าใจในหน้านี้ไปก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังเพื่อนเพื่อนยังไม่มีใครเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะรออีกแค่เพียง1 นาทีนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่มาเดี๋ยวเราจะเริ่มไปเลยสวัสดีค่ะมีเพื่อนเข้ามาอีกคนหนึ่งแล้วสวัสดีค่ะพงษ์ได้ยินเสียงมิ้นไหมลูกได้ยินครับได้ยินอยู่ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเช็คชื่อเดี๋ยวจะเช็คอีกทีหนึ่งหลังจากสอนไปแล้ว10 นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้จะอยู่ในเวิร์กบุ๊กนะลูกหน้าที่70นะคะเวิร์กบุ๊กคือเล่มที่เป็นขาวดำที่ไม่ใช่สีเนาะเราจะมาต่อจากคาบที่แล้วที่เราเรียนกันไปคาบที่แล้วเราเรียนเรื่อง have something done นะคะซึ่ง have something done เนี่ยมันจะอยู่ในหัวข้อใหญ่ที่เรียกว่า collective work เราจะทบทวนให้นิดหนึ่งสำหรับเพื่อนบางคนอาจจะไม่ได้เข้าคาบที่แล้วนะคะแล้วก็เพื่อนบางคนที่เข้ามาแล้วคาบที่แล้วตั้งแต่คาบที่แล้วก็ฟังอีกรอบเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะลูกในเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องจริงๆเนี่ยเรื่องหลักๆของมันก็คือ have something done ถ้าตามหนังสือแต่เดี๋ยวจะขอย้อนไปก่อนว่ามันอยู่ในหมวดหมู่อะไรมันจัดอยู่ในกลุ่มไหนนะคะ have something done เนี่ยจะอยู่ในหมวดที่เรียกว่า correlative form correlative form นะคะก็คืออันนี้แล้วไอ้ตัว collective form เนี่ยมันคืออะไร collective form เนี่ยค่ะมันเป็นประโยครูปแบบหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าการกระทำหนึ่งที่เราได้กระทำลงไปหรือที่เขาเขียนลงไปในประโยคเนี่ยมันเป็นการกระทำที่เราไม่ได้กระทำมันด้วยตัวเองเป็นมีอาจจะมีบางคนหรือใครก็ตามมาทำสิ่งนั้นแทนเรานะคะให้หนูไฮไลท์ไว้ว่ามันเป็นการกระทําอย่างหนึ่งที่เราเนี่ยไม่ได้กระทํามันด้วยตัวเองแต่มีคนอื่นนะคะหรือใครบางคนมาทําให้เรานะคะในประโยคนั้นที่เราแต่งนะคะcollective form เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2 ประเภทใช่ไหมลูก
ประเภทแรกก็คือ have something done อันนี้ที่เราเรียนไปในคาบที่แล้วนะคะ have something done ประเภทที่สองอีกอันนึงก็คือ have someone do something มีอยู่ทั้งหมดสองประเภทนะคะประเภทแรกก็คือ have something done ประเภทที่สองก็คือประเภทที่สองก็คือ have someone do something นะคะทีนี้เรามาดูที่ประเภทแรกอันนี้ทบทวนนะดูที่ประเภทแรกกันก่อนประเภทแรกก็คือ have someone have something done นะคะ have something done มันคือการเน้นถึงการกระทำที่เสร็จไปแล้วหมายถึงคนอื่นมาทำการกระทำบางสิ่งให้เราจนเสร็จสมบูรณ์นะคะเป็นคือเน้นการกระทำที่เสร็จไปแล้วนะคะคนอื่นมีคนอื่นอันนี้ให้หนูจดเพิ่มนะมีคนอื่นมาทำมีคนอื่นมาทำให้นะคะจนมันเสร็จสมบูรณ์เป็นการกระทำที่เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วโดยมีคนอื่นมาทำแทนนะคะโครงสร้างก็คือมันจะขึ้นต้นด้วยประธานโครงสร้างของ have something done นะคะจะขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วย have get นะคะซึ่งในส่วนเนี้ยเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วน have has get เราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็น have hasกับส่วนที่เป็น get นะคะให้หนูดูตรงส่วนที่เป็น have had ก่อนส่วนที่เป็น have had เนี่ยมันจะหนูจะใช้ have หรือใช้ has ก็ต้องขึ้นอยู่กับประธานที่ขึ้นต้นนะคะขึ้นอยู่กับ subject ที่ขึ้นต้นว่า subject ที่ขึ้นต้นเนี่ยเขาใช้สรรพนามอะไรเราถึงจะผัน have หรือ has เนี่ยตามประธานตัวนั้นนะคะประธานที่ขึ้นต้นมีตัวอะไรบ้างมีใครจะตอบมีได้ไหมคะประธานที่ขึ้นต้นสรรพนามของประธานมีอะไรบ้างมี i มีขึ้น i ให้ใครจะตอบคะยกมือได้เลยบวก2คะแนนมี i แล้วมีอะไรอีกลูกมีใครจะตอบไหมยูว่ามิดหรือว่ามิดยูครับมียูใช่ไหมคะใครตอบเมื่อกี้ใครตอบสปายกับทาโร่ครับสปายกับทาโร่ยูไปแล้วขออีกตัวหนึ่งค่ะคนละคะแนนเร็ววีครับวีวีโอเคสปายบวกหนึ่งทาโร่บวกหนึ่งนะคะมีไอยูแล้วก็วีอะไรอีกลูกมีอีกเดครับใครตอบเดเมื่อกี้ทาโร่ครับทาโร่ตอบเดนะคะชีครับชีมีชีมีชีใครตอบเหรอบอกชื่อด้วยค่ะสปายครับสปายกับสปายคนละสองคะแนนนะคะมิดครับเมื่อกี้สปายคนเดียวเมื่อกี้สปายคนเดียวโอเคค่ะมีอะไรอีกมี I U V D He She He มี He ตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ It เนาะอันนี้คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานนะคะที่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานมันจะทำหน้าที่เป็นประธานนะคะซึ่งหนูจะเลือกใช้ have หรือใช้ has อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับประธานเหล่านี้ค่ะที่มันขึ้นต้นอันนี้ทบทวนจากคาบที่แล้วนะคะจะขึ้นอยู่กับประธานเหล่านี้ที่มันขึ้นต้นถ้าประธานที่ขึ้นต้นอยู่ในกลุ่มพหูพจน์กลุ่มพหูพจน์คือตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช่ไหมคะประธานกลุ่มนี้บุรุษที่หนึ่งที่เป็นบุรุษที่หนึ่งแล้วก็เป็นพหูพจน์อันเนี้ยถ้ากลุ่มนี้เราจะใช้ร่วมกับ have นะคะถ้าประธานที่ขึ้นต้นเป็น I U V D เราจะใช้ร่วมกับ have แต่ถ้าประธานแต่ถ้าประธานที่ขึ้นต้นเนี่ยเป็นประธานบุรุษที่สามที่เป็นเอกพจน์นะคะบุรุษที่สามคือคนที่เรากล่าวถึงเขาใช่ไหมถ้าขึ้นต้นด้วย he she หรือ it เนี่ยให้หนูใช้ร่วมกับ has อันนี้เป็นความรู้พื้นฐานของเราเนาะหลักการใช้ have has ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ get get คำนี้นะคะเราสามารถใช้ร่วมกับประธานได้ทุกตัวเลยหนูสามารถใช้ร่วมกับ I U V D he she it ได้ทุกตัวเลยนะคะทีนี้ในประโยคนี้
หนูสามารถเลือกใช้ have has หรือ get ก็ได้นะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต่อท้ายประธานนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่ามันมีจุดนิดนึงเพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกใช้ have เนี่ย have หรือ has เนี่ยมันจะดูเป็นทางการมากกว่าใช้ get ถามว่าใช้ get ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่า have has เนี่ยมันจะเป็นทางการขึ้นมานิดนึงนะคะนิดเดียวแล้วก็ตัวต่อมาในประโยคนะคะในโครงสร้างประโยคก็คือ object นะคะ object ก็คือกรรมของประโยคกรรมของประโยคกรรมของประโยคคืออะไรก็คือคำที่ส่วนที่มันถูกกระทำนะคะที่ถูกกระทำในประโยคนั้นประธานคือประธานที่ขึ้นต้นใช่ไหมคะส่วน have has get เนี่ยเป็นโครงสร้างของ have นะคะ have นะคะ have something done ส่วน object ก็คือ something บางสิ่งที่ถูกกระทำนะคะดันก็คือมาจาก verb ช่องที่3อันนี้สิ่งที่ทำไปแล้วนะคะเป็นตัวที่บอกว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วนะคะเป็นตัวชี้เฉพาะถึงการกระทำเนาะคำกริยาแล้วก็สุดท้ายตามด้วยคำกริยาช่องที่3นะคะคำกริยาช่องที่3เนี่ยจะเป็นรูปอดีตใช่ไหมกริยาจะผัดอยู่ทั้งหมด3ช่องด้วยกันช่องที่1ช่องที่2และช่องที่3ช่องที่1เนี่ยจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันช่องที่2กับช่องที่3เนี่ยจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำเสร็จไปแล้วหรือส่วนที่เป็นอดีตนะคะเพราะฉะนั้นการกระทำที่ทำเสร็จไปแล้ว have something done คือสิ่งที่ทำเสร็จไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำเสร็จไปแล้วเนี่ยเราจึงใช้ verb 3ทำกริยาช่องที่3นะคะซึ่งเป็นรูปอดีตนะคะพอรวมกันแล้วนะคะในโครงสร้างนี้มันจะขึ้นต้นด้วยประธานโครงสร้างของ have something done นะมันจะขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วย have has get เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะ have has จะต้องอ่านตามประธานที่ขึ้นต้นส่วน get เนี่ย get เนี่ยใช้ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ตามด้วยกรรมสิ่งที่มันถูกกระทําในประโยคนั้นแล้วก็ปิดท้ายด้วย verb ช่องที่3นะคะคำกริยาช่องที่3เพื่อบอกถึงการกระทําที่ทำลงไปนะคะทีนี้เรามาดูที่ตัวอย่างประโยคตรงนี้ตัวอย่างประโยคบอกว่า I have my hair cut ฉันไปตัดผมมาฉันไปตัดผมคำว่าฉันไปตัดผมเนี่ยค่ะมันมีความหมายแปลว่าเราเนี่ยไม่ได้ตัดเองเราอาจจะให้ช่างทำผมหรือจะให้เพื่อนตัดให้หรือใครก็ตามที่ทำให้เราไม่ได้เป็นคนทำเองนะคะเขาถึงใช้โครงสร้างนี้มันจะแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำเองประธานไม่ได้ทำเองแต่มีคนอื่นมาทำแทนประธานเห็นไหมมันจะตรงตามคอนเซ็ปต์ have something done เลยก็คือเป็นการกระทำที่เน้นว่ามีคนอื่นมาทำให้เราจนเสร็จนะคะแต่ไม่ได้เฉพาะตัวตรงว่าเป็นใครเพียงแต่ว่าบอกแค่ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นด้วยตัวของเราเองนะคะซึ่งมันก็จะเรียงตามโครงสร้างเลยเห็นไหมขึ้นต้นด้วยประธานI คือประธานใช่ไหมคะคือ subject อยู่ในหมวดนี้หมวดกลุ่มหมวดกลุ่มนี้อยู่ใน subject นะคะ I คือประธานตามโครงสร้างเลยในที่นี้เขาเลือกใช้ have has เนาะเขาเลือกใช้ have has กลุ่ม have has เขาก็ตามด้วย have เพราะว่าอะไรเพราะว่าประธานเป็น Iส่วน my haircut เนี่ยค่ะ my haircut เนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะเป็นก้อนของกรรมนะคะเป็นกรรมของประโยคนะคะขอย่อเป็นตัว O object เป็นกรรมของประโยคเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมของฉันมันถูกกระทำนะคะกรรมคือส่วนที่ถูกกระทำในประโยคใช่ไหมคะในประโยคเนี้ยผมคือส่วนที่ถูกตัดเพราะฉะนั้นมันถูกกระทำก็เลยทำหน้าที่เป็นกรรมทำอะไรล่ะก็คือถูกตัดนะคะ cut คำนี้คือ verb ช่องที่3นะคะของคำว่า cut นั่นแหละกริยา3ช่องของคำว่า cut ก็คือ cut นะคะ cut ทั้งหมดเลยใช้ตัวเดียวกันทั้ง3ช่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะจบประโยคอย่างตามนี้ประธานตามด้วย have has get แล้วก็ตามด้วยกรรมแล้วก็คำกริยาช่องที่3บ่งบอกถึงการกระทำที่กระทำใน
ในประโยคนั้นนะคะหนูก็จะได้เป็น I have my hair ค่ะฉันตัดผมมานะคะหนูจะเห็นว่ามันมีประโยคที่เป็นส่วนอธิบายอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วประโยคนี้มันจะแปลสิ้นสุดแค่ว่าฉันไปตัดผมนะคะส่วนอันเนี้ยมันเป็นแค่ประโยคอธิบายบอกว่าเป็นคนอื่นเป็นคนตัดให้โดยที่เราไม่ได้เป็นคนตัดเองนะคะอันนี้คือโครงสร้างแรกของ have something done ทีนี้เรามาดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งตัวอย่างของเรานะคะอันนี้เขาบอกว่า she had her car repaired yesterday คำนี้มีคำว่า yesterday ถ้ามีคำว่า yesterday แบบนี้มันหมายถึงเหตุการณ์ที่เป็นอดีตใช่ไหมคะทำไมถึงรู้ว่าเป็นอดีตเพราะว่า yesterday มีความหมายแปลว่าเมื่อวานถ้าเป็นเมื่อวานแสดงว่ามันเป็นเรื่องราวที่เขาเรื่องที่เขาเอามาพูดเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เป็นอดีตนะคะซึ่งตามโครงสร้างของเราแล้วเมื่อกี้ใครตอบไม่ได้ไหมมิสบวกให้3คะแนนเลยอันนี้คงใครบอกโครงสร้างว่าเมื่อกี้ได้สไลด์ที่แล้วได้ยกมือเลยค่ะใครบอกโครงสร้างของสไลด์ที่แล้วได้โครงสร้างว่ายังไงนะคะโครงสร้างของ have something done เปรมตอบsubject บวก have had แล้วก็ get ครับแล้วก็บวก have บวก verb ช่อง3แล้วก็ get แล้วก็อะไรนะลูก verb ช่อง3หรือเปล่าครับมีอีกตัวนึงก่อน verb ช่อง3ค่ะกรรมครับobject นะคะแล้วก็ค่อยเป็น verb ช่องที่3นะคะโอเคค่ะบวกให้เฟรม1คะแนนแล้วก็ verb ช่องที่3นะคะอันนี้คือโครงสร้างของ have has เมื่อกี้ของ have something done เมื่อกี้นะคะก็คือประธานตามด้วย have has get อันนี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วย object แล้วก็ค่อยเป็น verb ช่องที่3ทีนี้ประโยคนี้ประโยคตัวอย่างที่เขายกมาประโยคตัวอย่างที่เขายกมามันเป็นเรื่องของอดีตใช่ไหมคะมีคำบอกช่วงเวลาบอกว่า yesterday เพราะฉะนั้นคำตรงนี้ค่ะ have had get ตรงนี้หนูก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นรูปอดีตด้วยในที่นี้ในประโยคนี้เขาเลือกใช้ have had เขาเลือกใช้กลุ่มที่เป็น have had จำได้ไหมมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่ม have had กับกลุ่ม getเขาเลือกใช้กลุ่มที่เป็น have had เพราะฉะนั้นตัวที่ต่อท้ายของเขาก็ต้องเป็นรูปช่องที่2ของ have had ใช่ไหมซึ่งก็คือคำว่า have เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็น she had her car อันนี้ทำหน้าที่เป็นกรรม repaired อันนี้คือ verb ช่องที่3นะคะมันก็จะตามโครงสร้างเลยประธานตามด้วย had แล้วก็กรรมแล้วก็ verb ช่องที่3นะคะประโยคนี้แปลรวมกันก็จะเป็นShe had her car repaired yesterday. เมื่อวานนี้เธอเอารถไปซ่อมมาซึ่งแน่นอนว่าเธอคนนั้นก็ไม่ได้เป็นคนซ่อมรถด้วยตัวเธอเองถูกไหมอาจจะเป็นช่างซ่อมให้หรือจะอาจจะเป็นใครก็ตามที่ซ่อมให้เธอที่แน่ๆเธอไม่ได้ทำเองอย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นเรื่องของ have something done นะคะ have something done ในหัวข้อแรกอันนี้ทบทวนจากคาบที่แล้วนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนในหัวข้อที่2ก็คือ have someone do something แต่ก่อนที่จะเรียนมิดขออนุญาตเช็คชื่อก่อนนะคะวันนี้วันที่18คนแรกเซ็นมาหรือยังลูกเซ็นมาหรือยังคะเซ็นเข้าหรือยังเอ่ยวันนี้มีใครแจ้งลาไหมคะไม่มีเนาะต่อไปแพรวาค่ะแพรวาอยู่ไหมลูกภูค่ะภูค่ะมาครับภูมาแล้วค่ะต่อไปเป็นเก้งค่ะมาครับเก้งมาแล้วนะคะทาโร่ค่ะทาโร่ค่ะเดี๋ยวสปายค่ะมาครับสปายมาแล้วนะคะโชคุณค่ะมาครับโชคุณมานะคะต่อไปเป็นโอปอค่ะมาค่ะโอปอมาแล้วนะคะทองค่ะมาครับทองมานะคะเปรมค่ะมาครับ
เรียนมานะคะเกตค่ะเกตอยู่ไหมลูกเกตไม่มานะคะบอมเบย์ค่ะมาค่ะบอมเบย์มานะคะมิยูค่ะมิยูยังไม่มานะคะเข้ากล้องค่ะมาครับเข้ากล้องมานะคะไทเกอร์ค่ะไทเกอร์ค่ะไทเกอร์ยังไม่เข้านะคะพงค่ะมาครับพงมานะคะนาเดียค่ะนาเดียลูกนาเดียยังไม่เข้านะคะเดี๋ยวมิสวนอีกรอบนะคะเซนค่ะเซนอยู่ไหมคะเซนอยู่ไหมคะเซนไม่ได้ยินเสียงเซนเลยค่ะเซนอยู่เนาะโอเคต่อไปแพรวาค่ะแพรวายังไม่เข้านะคะทาโร่ค่ะทาโร่อยู่ไหมคะทาโร่มานะคะโอเคทีนี้เรามาต่อจากเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สองก็คือ have someone do something นะคะ have someone do something มันจะเป็นประโยคที่เน้นว่าใครเป็นผู้ที่จะเน้นว่าใครเป็นคนทำบางสิ่งบางอย่างให้เรานะคะก่อนหน้านี้ have something done เนี่ยมันเป็นการที่ว่าเน้นถึงการกระทำไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้ใครเป็นคนทำเน้นแค่การกระทำว่าถูกกระทำโดยใครบางคนเฉยๆแต่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทำแต่ว่า have someone do some แต่ว่าhave someone do something เนี่ยมันจะเป็นคนอื่นทำให้เรานะคะเป็นการเน้นว่ามีใครบางคนทำให้เรานะคะซึ่งโครงสร้างมันจะขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วย have has เหมือนเดิมนะคะขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วย have has เหมือนเดิมแล้วก็จะตามด้วยคนหรือสิ่งของนะคะแล้วก็คำกริยาช่องที่หนึ่งนะคะinfinitive เนี่ยมันคือคำกริยาช่องที่หนึ่งนะคะขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วย have has นะคะจะใช้ have หรือใช้ has เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับประธานที่ขึ้นต้นถูกไหมแล้วก็ตามด้วยคนหรือสิ่งของนะคะคนหรือสิ่งของที่กระทำนะคะแล้วก็ตามด้วย verb infinitive อันนี้คือคำกริยานะคะคำกริยาช่องที่หนึ่งซึ่งเป็นรูปกริยาแท้วงเล็บให้ว่าเป็นกริยาแท้กริยาแท้คืออะไรมันก็คือคำกริยาที่ไม่ได้ผ่านการผันมันคือคำกริยาแท้นะคะรูปแท้ๆของคำกริยานั้นเลยที่จะไม่ได้มีที่เป็นคำกริยาที่ไม่ได้ผ่านการเติม s es ไม่ได้เติม ed ไม่ได้เติม ing นะคะเป็นคำกริยาแท้ๆเลยอย่างเช่นคำว่า go อย่างเงี้ยค่ะคำว่า go ก็คือเป็นคำกริยาแท้ถ้าไม่แท้เป็นแบบไหนก็คือเป็น go ที่เติมสมมติว่าเติม es เข้าไปอันนี้คือถือว่าเป็นกริยาไม่แท้นะคะเป็นช่องที่หนึ่งเหมือนกันแต่เป็นกริยาไม่แท้หรือถ้าเป็น go เติม ing อย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยถือว่าไม่แท้หรือเป็นคำกริยาถ้าเป็นรูปอดีตสมมติว่าเปลี่ยนเป็น went ใช่ไหม went อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นคำกริยาไม่แท้คำกริยาที่เป็น infinitive verb ก็คือคำกริยาแท้ๆรูปแท้ๆของมันเลยก็คือ go นะคะเพราะฉะนั้นในโครงสร้างเนี้ยมันขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วย have has ตามด้วย have has นะคะแล้วก็ตามด้วย person หรือ or thing ก็คือคนหรือสิ่งของนะคะแล้วก็ค่อยตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งนะคะคำกริยาแท้ที่เป็นรูปของช่องที่หนึ่งทีนี้หนูมาดูที่โครงสร้างนะคะตัวอย่างประโยคที่จะเรียนตามโครงสร้างเขาบอกว่า I will have the cleaner ก็คือพนักงานทำความสะอาดนะคะคนทำความสะอาด
ทำมันก็คือคนใช่ไหมมันก็คือ person คนที่จะมาทำประโยคนี้ have something done ก็คือเน้นถึงผู้กระทำนะคะ clean อันนี้ก็คือ verb ช่องที่หนึ่งใช่ไหมคะ clean แปลว่าทำความสะอาด my office ทำความสะอาดอะไรล่ะก็คือที่ทำงานของฉันในประโยคนี้เขาจะเน้นว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำเองแต่ว่าจะมีคนมาทำให้ฉันซึ่งก็คือคนที่มาทำก็คือพนักงานนะคะประโยคนี้จึงแปลรวมๆว่าฉันจะให้พนักงานทำความสะอาดมาทำความสะอาดที่ทำงานของฉันนะคะ I will have the cleaner the cleaner นี่ก็คือตรงนี้ผู้กระทำผู้ที่จะมาทำนะคะ I will have the cleaner clean my office ฉันจะให้พนักงานทำความสะอาดมาทำความสะอาดที่ออฟฟิศของฉันนะคะ have someone do something ก็คือการที่เน้นว่าเราจะให้ใครมาทำเฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าคนที่จะมาทำบางสิ่งบางอย่างให้เราเนี่ยคือคนนี้นะคะมันจะแตกต่างกันกับ have something done ถ้า have something done เนี่ยเราบอกแค่ว่ามันมีบางอย่างเสร็จไปแล้วโดยที่เราไม่ได้ทำเองแต่ have someone do something ก็คือการที่เราเฉพาะเจาะจงลงไปเลยเน้นเลยบอกเลยว่าจะให้คนนี้หรือให้สิ่งนี้มาทำให้กับเรานะคะให้หนูดูที่ตัวอย่างประโยคอีกประโยคนึงเพื่อที่เราจะได้เข้าใจได้อย่างชัดเจนนะคะประโยคนี้เขาบอกว่า John has the ดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะJohn has the barber cut his hair every 3 months นะคะก็คือ John เนี่ยเขาได้ให้ช่างตัดผม the barber ก็คืออะไรคะช่างตัดผมใช่ไหมเดี๋ยว barber ก็คือช่างตัดผมช่างตัดผมนะคะก็คือช่างตัดผมจอนเนี่ยเขาให้ช่างตัดผมตัดผมของเขาทุกๆ3 เดือนซึ่งมันเป็นการเน้นว่าคนที่จะต้องตัดผมให้จอนทุกๆ3 เดือนเนี่ยก็คือช่างตัดผมใช่ไหมคะ The barber มันก็จะตรงคอนเซปต์กับโครงสร้างของ have someone do something ก็คือเป็นการเน้นว่าใครหรืออะไรเป็นคนทำให้เรานะคะเป็นคนทำบางสิ่งบางอย่างให้เราโดยที่เราไม่ต้องทำเองแต่เราเป็นเฉพาะเจาะจงว่าสิ่งนี้เป็นคนใครคนนี้เป็นคนทำให้เรานะคะถ้ามันก็จะตามโครงสร้างเลยใช่ไหมโครงสร้างบอกว่าอะไรโครงสร้างบอกว่าประธานตามด้วย have แล้วก็ตามด้วยคนหรือสิ่งที่จะกระทำนะคะคนหรือสิ่งที่จะทำแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1 นะคะมันตรงตามโครงสร้างไหมจอห์นคือประธานใช่ไหมจอห์นคือประธานใช่ไหมคะจอห์นคือประธานตามด้วย has ก็มาจาก have นะคะทำไมถึงใช้ has เพราะว่าจอห์นคือชื่อคนใช่ไหมแทนปกติแล้วเราจะแทนเขาเป็น he ถ้าขึ้นต้นด้วย he นะคะเราก็จะต่อท้ายด้วย have ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย person or thing อันนี้ในที่นี้ก็คือ barber เขาเป็น person person แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1 นะคะมันก็จะตรงตามโครงสร้างเลยก็คือประธานตามด้วย have has ตามด้วย person หรือ thing นะคะจะเป็นคนหรือสิ่งของก็ได้หรือว่าหรือสิ่งของก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1ส่วนตรงนี้ his every 3 months ตรงนี้ให้เราเรียกว่า complement หรือส่วนขยายของประโยคทำไมถึงจะต้องมีส่วนนี้มันจะช่วยให้เราทำให้ประโยคเนี้ยทั้งประโยคเนี้ยมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้นะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนขยายเฉยๆเพื่อจะทำให้
ประโยคนี้ทั้งประโยคมันดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราห้วนๆแค่นี้มันก็เวลาอ่านมันก็จะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมล่ะเราก็เลยต้องมีส่วนขยายเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้นะคะมันก็จะเป็นประโยคนี้ทั้งประโยคเลยก็จะเป็น John has the barber cut his hair every month three months นะคะก็คือจอห์นเนี่ยให้ช่างตัดผมของเขาทุกๆ3เดือนจอห์นตัดผมเองไหมไม่ได้ตัดเองมันคือการที่ให้คนอื่นมากระทำให้นะคะก็คือช่างตัดผมนั่นเองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างนี้บอกว่า they got their friends to arrange the party for them นะคะอีกโครงสร้างหนึ่งนะคะ got นะคะใช้ got อันนี้จริงๆอันนี้ต้องมี got อีกอันนึงนะคะตรงโครงสร้างนี้ต้องมี get อีกอันนึงนะคะอันนี้มีตก get นะคะมันต้องมี get อีกอันนึงก็จะเป็น they got their friend เขาให้เพื่อนของเขาเห็นไหมเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าเขาให้เพื่อนของเขามาจัดงานเลี้ยงให้พวกเขาเห็นไหมคะเป็นการเน้นว่าเพื่อนเป็นคนทำเราไม่ใช่คนทำเป็นการเน้นว่าให้บางคนเป็นคนทำโดยที่เราไม่ได้ทำเองนะคะทีนี้หนูจะเห็นว่าทุกๆประโยคเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะคะสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของนะคะเห็นไหมมันจะมีสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของทั้งหมดเลยซึ่งสรรพนามที่ใช้แทนความเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะเจอในประโยคนี้ทุกประโยคเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็เจอใช่ไหม her laptop ทำไมถึงต้องมีสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของเพื่อที่จะบอกว่าทำให้ใครนะคะก็ในที่นี้ก็คือทำให้ประธานที่ขึ้นต้นในประโยคนั่นแหละค่ะในประโยคนี้ก็คือลินลี่ใช่ไหมลินลี่เราแทนเขาเป็นชีเขาบอกว่า Lily got her laptop fixed. Lily เนี่ยเอาโน้ตบุ๊กของเธอไปซ่อมนะคะซึ่งในบางครั้งถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่แม่นหรือจำในส่วนของที่เป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้เราแต่งประโยคแบบนี้ได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้คือตารางของอาจจะคู่ระหว่างคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของกับประธานนะคะอันนี้ให้หนูแคปไว้นะลูกถ้าประธานขึ้นต้นด้วย I คำแสดงความเป็นเจ้าของของเขาก็คือ my I คือฉันใช่ไหม I คือฉันใช่ไหมคะถ้าแสดงเป็นความเป็นเจ้าของ my ก็จะแปลว่าของฉันมันก็จะแปลว่าของฉันส่วน you แปลว่าคุณแสดงความเป็นเจ้าของก็คือ youนะคะของคุณนี่คือผู้ชาย1คนใช่ไหมคะถ้าแสดงความเป็นเจ้าของ he ก็คือ his แปลว่าของเขาเอาไปวางไว้หน้าคำนามคำไหนมันจะแสดงความเป็นเจ้าของคำนามคำนั้นนะคะ her ก็คือของเธอใช้คู่กับสรรพนาม sheนะคะ it ก็เป็น is เติม s นะคะแปลว่าของมันส่วน we ก็คือ our นะคะแปลว่าของพวกเรา we แปลว่าพวกเราใช่ไหมทีนี้พอเป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของก็จะเป็น our ที่แปลว่าของเรานะคะหรือของพวกเราต่อไป youที่เป็นรูปพหูพจน์ก็เป็นยัวเหมือนกันนะคะจากของคุณพอเป็นพหูพจน์ก็คือของพวกคุณแล้วก็ day นะคะสุดท้าย day ที่แปลว่าพวกเขาพอเป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนูว่าจะต้องเป็น they นะคะที่แปลว่าของพวกเขาคำนามแสดงความเป็นเจ้าของเหล่านี้นะคะคำพวกนี้นะเอาไปวางไว้หน้าคำนามคำไหนจะแสดงความเป็นเจ้าของคำนามคำนั้นอย่างเช่น
่ะเรายกตัวอย่างคำนามคำว่า dog ใช่ไหมคะเรายกตัวอย่างคำนามคำว่า dog คำว่า dog นะคะคำนามคำว่า dog เราเอาแสดงความเป็นเจ้าของ my ไปวางไว้ข้างหน้าคำว่า dog หนูก็จะเป็น my dog สุนัขของฉันนะคะหรือว่าเอาคำว่าเธอไปวางไว้ข้างหน้าดอกมันก็จะแสดงความเป็นเจ้าของว่าสุนัขของเธอเธอดอกแบบนี้นะคะคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะคำสรรพนามที่จะแสดงความเป็นเจ้าของเหล่านี้เอาวางไว้หน้าคำนามคำไหนมันจะแสดงความเป็นเจ้าของของคำนามคำนั้นนะคะทีนี้เรามาสรุปกันในเรื่องนี้นะคะเรื่องของcorrelative form นะคะ correlative form เนี่ยมันคือประโยคที่เราใช้กล่าวแสดงว่าสิ่งนั้นในประโยคเนี่ยเราไม่ได้ทำเองจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทที่ว่าทำเสร็จแล้วโดยมีคนอื่นเข้ามาทำให้กับประเภทที่2ก็คือเน้นเลยว่าใครเป็นคนกระทำสิ่งนี้ให้เรานะคะแบบแรกคือแบบที่เป็น have something done แบบที่เป็น have something done เนี่ยมันจะเน้นแค่ว่าการกระทำนั้นเนี่ยเสร็จลงไปแล้วโดยที่มีคนอื่นมาทำให้แต่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทำให้เราเป็นประโยคที่กล่าวมาว่าเราไปทำเราทำสิ่งนี้เสร็จแล้วโดยที่มีคนอื่นมาทำให้เราเฉยๆแต่ไม่ได้บอกว่าคนที่มาทำให้เราเนี่ยคือใครนะคะซึ่งโครงสร้างมันก็คือประธานตามด้วย have has แล้วก็ get นะคะแล้วก็ตามด้วย object สิ่งที่ถูกกระทำในประโยคนั้นแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3นะคะส่วนอันที่2ที่เราเรียนกันก็คือ have someone do something ก็คือประโยคที่เน้นว่าการกระทำดีที่เรากล่าวมาเนี่ยมีคนอื่นมาทำให้เราเหมือนกันแต่เน้นว่าใครเป็นคนทำนะคะเน้นว่าใครเป็นคนทำก่อนหน้านี้บอกแค่ว่าสิ่งนี้เสร็จไปแล้วโดยที่เราไม่ได้ทำเองแต่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทำแต่อันนี้บอกเลยเฉพาะเจาะจงเลยว่าใครเป็นคนทำให้เรานะคะซึ่งโครงสร้างมันอันนี้ตกคำว่า get นะคะให้หนูเติมคำว่า get เข้าไปด้วยนะคะโครงสร้างของมันจะต้องเป็นประธานตามด้วย have แล้วก็ get นะคะเหมือนกันกับก่อนหน้านี้นะคะแค่เปลี่ยนจากกรรมเป็นคนหรือสิ่งของที่กระทำในประโยคนะคะแล้วก็ infinitive อันนี้ก็คือ verb ช่องที่1นะคะทีนี้เรามาดูงานของเราการบ้านของเราวันนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือ workbook หน้าที่70นะคะง่ายๆเลยอันนี้ก็คือให้เราเรียบเรียงประโยคใหม่นะคะโดยที่เขาจะมีคำมาให้ใช่ไหมคำพวกนี้นะคะเราไม่ต้องเติมคำอื่นเข้าไปให้เราเอาคำจากพวกนี้ที่เขามีมาให้เนี่ยมาเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้องตามโครงสร้างของ have something done โครงสร้างของ have something done มีอะไรบ้างเมื่อกี้ก็คือประธานตามด้วย have has นะคะ get แล้วก็ตามด้วย animate ขอต่อตรงนี้และตามด้วย object นะคะแล้วก็ verb ช่องที่3อันนี้นะคะให้หนูเรียบเรียงประโยคใหม่เรียบเรียงคำใหม่ให้กลายเป็นประโยคตามโครงสร้าง have something done ก็คือประธานตามด้วย have has get อันนี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตามด้วย object แล้วก็ verb ช่องที่3นะคะอย่างเช่นข้อที่2ข้อที่2เขาให้มาว่ามีคำว่า cut มีคำว่า Jessica มีคำว่า hair her hair และกับคำว่า is helping อันดับแรกหนูก็ต้องหาก่อนว่าในข้อที่2เนี่ยอันไหนคือประธานของประโยคคะคำไหนคือประธานของประโยคมีใครตอบได้ไหมอันไหนจะเป็นตัวขึ้นต้นตรงไหนคือประธานของประโยคลูกหนูคิดว่าคำไหนเป็นคำที่ทำหน้าที่เป็นประธานคำว่า cut คำว่า Jessica คำว่า her hair หรือคำว่า is helping
เจสสิก้าครับถูกต้องค่ะก็ต้องขึ้นต้นด้วยเจสสิก้าใช่ไหมคะหนูก็ต้องขึ้นต้นด้วยเจสสิก้าขึ้นต้นด้วยเจสสิก้าตามโครงสร้างมันเป็น have has get ใช่ไหมในตรงนี้เขาให้คำว่า is having มาหนูก็เป็น is having เลยหนูก็เป็น is having แล้วต่อด้วยอะไรคะมันก็ต้องต่อด้วยกรรมของประโยคใช่ไหมใครตอบได้ว่าในตรงเนี้ยอันไหนคำที่เป็นกรรมในประโยคตรงนี้ตัดออกตรงนี้ตัดออกเราตอบแล้วเหลือสองอันอันไหนทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคคะอันไหนที่ถูกกระทำเลยเมื่อกี้เป็นตอบใช่ไหมลูกค่ะใครจะตอบเมื่อกี้เฮอร์แฮร์หรือเปล่าครับเฮอร์แฮร์อันนี้ใครตอบคะเข้ากล้องครับเข้ากล้องบวกหนึ่งกับเปรมใช่ไหมคะเมื่อกี้เปรมใช่ไหมที่ตอบประธานเข้ากล้องใช่ครับเข้ากล้องบวกหนึ่งแล้วก็เปรมบวกหนึ่งนะคะทีนี้กรรมของประโยคนี้ก็คือ her hair ก็คือ her hair ใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะเหลือ cut หนูก็มาใส่เลยก็จะกลายเป็น1ประโยคนะคะพอเราเอามาเรียบเรียงใหม่ก็จะเป็น Jessica is having her hair นะคะหนูจะหนูก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ให้หนูไปทำเป็นการบ้านมีทั้งหมด6ข้อนะคะแล้วคราวหน้าเราจะมาเฉลยกันนะคะอยู่ที่หน้า70ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เช็คชื่อมีไหมคะมีไหมลูกมีใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เช็คชื่อไหมคะทุกคนในนี้เช็คชื่อหมดแล้วใช่ไหมผมยังไม่เช็คชื่อครับเก็บใช่ไหมคะโอเคค่ะเก็บหนึ่งใช่ครับโอเคอันนี้คือการบ้านของเรานะคะมีทั้งหมด6ข้อเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเฉลยกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนกันแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ